ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนึกถึงคำโบราณท่านกล่าวว่าน้ำลงตอก็ผุดชั่วดีก็โผล่มีการใช้อำนาจวาสนาของตัวเองในทางที่ไม่ดีได้ดำเนินชีวิตแล้วก็สร้างแต่เรื่องเลวร้ายขึ้นในระบบที่ตัวเองดำรงอยู่ในตำแหน่งนั้นๆเมื่อสิ้นยศหมดอำนาจแล้วท่านเห็นไหมถูกล้างผลาญไม่มีใครไม่รู้ความชั่วของคนหรอกท่านนัตถิโลกเกรโหนมะปาปกัมมังอกุปโตขึ้นชื่อว่าที่ลับผู้กระทำบาปความลับยังไม่มีในโลกคนทำบาปทำคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครทำความชั่วความบาปโดยตัวคนเดียวมันรู้กันอยู่แต่คนดีๆเขาสอดส่องมองดูกฎหมายเขาสอดส่องมองดูกฎหมายถ้าผู้ควบคุมกฎหมายเช่นตำรวจทหารข้าราชการตุลาการเขาสอดส่องมองดูเมื่อสิ้นยศหมดวาสนาแล้วทุกอย่างมันก็ตามมาไอ้ความโชคก็โผล่ขึ้นมันโผล่กันไปเรื่อยๆแบบหนึ่งโผล่เพราะอะไรเพราะสังคมเขาจดจ้องอยู่สองโผล่เพราะว่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองเขาตรวจสอบอยู่และถ้าคู่ต่อสู้นั้นเป็นบุคคลสุจริตถูกจับได้ทำอย่างไรชีวิตของคนเราเกิดมาทำเพื่ออะไรในเมื่อมีอยู่มีกินกันแล้วมีอาชีพกันแล้วจะไปทำชั่วเพื่ออะไรจะไปกอบโกยเพื่ออะไรมันโผล่ขึ้นทุกวันแหละท่านยิ่งสื่อสารปัจจุบันนี้พร้อมที่จะวิจารณ์ล่วงหน้าก่อนถ้าผิดพลาดเขาก็ประจานเรามีแผ่นดินจะอยู่เหรอมีที่จะไปเหรอมีแต่คนสาปแช่งเกิดมานะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นให้เขาสาปแช่งเกิดมาทำไมถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วที่จะกระทำในโอกาสหน้าอย่าที่กระทำแล้วเลิกที่กระทำไปแล้วท่านต้องระวังตัวให้ดีแล้วท่านจะรู้ผลของการกระทำกรรมชั่ว